รองจากผมลงมาแต่ว่าเล่าเรื่องไม่ค่อยจบเหมือนกันส่วนที่ไหนเรียบร้อยสุดเป็นพี่สาวคนที่เท่าไหร่คะคนที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อมาปะติ้งมาพี่สามปะติ้งนี่คือเป็นหลายคนที่เห็นเบื้องหลังเนี่ยที่ชอบลงเนี่ยก็คือปะติ้งเนี่ยจะคอยถ่ายปะติ้ง7วิจะบอกให้ว่าคือประวัติของเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยเวลาถ่ายคือทีมงานเราอ่ะอิจฉามากไอ้อลิฟที่เป็นคนตั้งใจทำงานพี่แซมคนตั้งใจตัดงานตั้งใจตัดตั้งใจถ่ายอะไรไม่มีใครตามไม่มีคนดูปะติ้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกทำคลิปเรียกว่าสำเร็จได้เลยแหละแบบแป๊บแป๊บแป๊บเพราะอะไรรู้ป่ะเมมแกเต็มแกเลยถ่ายได้ทีละ3วิยกขึ้น3วิ7วิการตัดต่อเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมพูดภาษาตรงแบบอย่างว่ากันนะห่วยมากแต่ว่าคนดูเยอะกว่าช่องจริงๆคนดูเยอะกว่าช่องจริงดูเยอะกว่าที่พี่แซมตัดดูเยอะกว่าอลิตัดจริงป่ะพี่แซมคือกลายเป็นว่าอ๋อทำให้เราเรียนรู้ว่าอะไรที่มันดีเกินไปไม่ได้แล้วสำคัญสุดพิกเซลกล้องต้องห่วยด้วยอายุโทรศัพท์ตามจริงกี่ปีบอกเข้าไปหลายปีแล้วหลายปีมากไอ้รุ่นใหม่ๆที่พวกเราซื้อแบบ New 2023-24 แพงๆอ่ะไม่ได้ใช้อย่าไปใช้คือตอนนี้สรุปเนี่ยมันอยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่แบบว่าอ่ะมันอยู่ที่คนจำจริงถึงจะเป็นภาพที่มันดูผ่านไปผ่านมาแต่ว่ามันดูมีสไตล์คือเรารู้เลยว่าไม่ใช่มีสันมือสัน ไม่ใช่ตั้งดูกล้องมาติ้งเวลานอนไม่หลับใช่ป่ะเปิดมาดูเงี้ยพอวีที่7มันช่วยให้หลับได้ชื่อเพจอะไรคะป้าแตงไอ้ปะติ้งอะไรนะชื่อเพจอะไรคะฝากเพจด้วยปะติ้งมิกกี้ชาลีของดีนะติ๊กต็อกเลยค่ะก็คือต้องบอกว่าปะติ้งนี่คือไอ้หลายคลิปที่หลายๆคนชอบนะคือเบื้องหลังที่ปะติ้งนี่แหละปะติ้งก็จะถ่ายแต่ว่าการที่เห็นถ่ายเล่นๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการกรองใดๆทั้งสิ้นนะปะติ้งเนี่ยต้องมาดูก่อนว่ามีติดสินค้าอะไรบ้างมีติดหน้าใครบ้างเขายอมรับให้ลงเปล่าปะติ้งต้องตัดต้องจุ๊บฉับก็เลยแล้วค่อยมาลงแล้วก็เพื่อนๆก็ได้เห็นตามนั่นนะครับผมคือเยอะกว่าเพจจริงคนดูเยอะกว่าแล้วคนก็ไปรอดูเยอะกว่าเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยจริงมันเป็นอะไรที่สนุกการดูอะไรเงี้ยลุ้นๆอ่ะเนาะลุ้นๆที่มันจะดูเดี๋ยวช่างจะสู้ต้องสิเร็วข้างหน้าแมวแล้วจอแม่งอยู่เนี้ยก้มหน้าดูตลอดเลยเอาอยู่ประมาณนี้เด้ออย่างน้อยคนเห็นหน้าข้างกูมันยังดูหลอกทุกคนช่างจะสู้ต้องฮะตัวยังแต่งหน้าอยู่เลยช่างจะสู้ต้องทุกคนสิแชมพูสดเอาเหรอเอาเป็นว่ามาไอตูนแต่งหน้ามาชั่วโมงครึ่งนะให้มันเข้ากล้องหน่อยแต่งหน้าอยู่เลยอ่ะตูนนี่คือต้องบอกก่อนว่าตูนนี่คือเป็นแม่ของอาร์เธอร์และเอิร์ธาแล้วก็ใครที่เห็นน่าจำได้หน่อยก็คือไอคลิปที่เหมือนคนบ้ายืนเต้นอยู่หน้าบ้านเมรอนอะเมรอนอันนั้นก็คือตูนเมรอนนี่เมรอนเลยจะเป็นการ